ทนายนิด้าสุดทนโพสต์สะท้อนสังคมหลายคนมีนิสัยแบบนี้อีกหนึ่งทนายความชื่อดังอย่างทนายนิด้าทนายความที่เป็นทนายความส่วนตัวสาวแมทธีรณีฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดด่าหยาบในประเด็นก่อนหน้านี้และได้เคลียร์จบไปแล้วนั้นก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทนายนิด้าบอกว่าหลายคนให้ค่าให้ราคากับตัวบุคคลมากชนิดที่ว่าแค่เป็นคนนี้พูดก็ถูกแล้วโดยไม่จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรและแค่เป็นมึงก็ผิดแล้วมึงไม่จำเป็นต้องมาอธิบายอะไรให้วุ่นวายด้วยการที่เราเป็นคนใจร้ายขึ้นไปทุกวันเป็นส่วนหนึ่งของการให้ค่าหรือด้อยค่าคนชนิดที่กล่าวมานั้นจนทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งโดนกับตัวเองก็อย่ามาร้องละกันแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายลุยและคอมเมนต์ต่อว่าคือมึงไม่อยู่ข้างเหตุผลอะมึงอยู่ข้างคนนี่ไม่ได้พูดถึงกรณีไหนเป็นพิเศษนะคะเจอแบบนี้มาเยอะมากบ่อยมากจนมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเอาแบบนี้กันจริงๆหรอ